สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็จะกล่าวธรรมะปกิณกะในเรื่องเอกเทศไม่จิตต่อเป็นชุดแต่ก็เป็นชุดอยู่ในตัว คือจะกล่าวถึงเรื่องอาตมยตาต่อไปอีกในแง่หนึ่งมุมหนึ่ง โดยใช้หัวข้อการบรรยายว่าอะตัมมะยะตาใช้ยาอะไรได้บ้างฟังดูก็เป็นของแปลกคำว่ายาคือยาของสองฝ่ายให้มันขาดจากกันเป็นธรรมะสำคัญสำหรับผู้รู้จักสำหรับผู้ไม่รู้จักมันก็ไม่เห็นว่ามีความสำคัญอะไรอะไร เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะทราบให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทอาตมากล่าวอย่างนี้คงมีบางคนไม่เห็นด้วยที่กล่าวว่ายังไม่รู้จักอาตมยตาก็ยังไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทไม่มีใครเอามาพูดให้รู้จักก็ได้เอามาพูดให้รู้จักแล้วก็พูดวนไปวนมาอยู่แต่กับเรื่องนี้จนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นบ้าแล้วบ้าอิทัปปัจจยตาแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็ยินดีที่จะยอมรับคำกล่าวเช่นนั้น อยากจะให้เป็นที่รู้จักแม้ในแง่ของปริยัติคือเล่าเรียนกันด้วยวาจาด้วยหนังสือหนังหาแล้วก็ให้รู้จักในแง่ของปฏิบัติก็คือปฏิบัติได้จริงจนมีอะตัมมะยะตาและในแง่ของปฏิเวทคือให้ได้รับผลอันดีเลิศของสิ่งนี้นี่ให้มันมาสู่ขอบเขตแห่งพระธรรมทั้งในแง่ของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทแล้วยิ่งกว่านั้นก็ต้องการให้สามารถนำเอาไปใช้แม้ในกิจกรรมทั่วไปกระทั่งว่ากิจกรรมในบ้านเรือนกิจกรรมทางโลกเรื่องนี้อยากจะกล่าวให้ทราบกันว่าบอกกล่าวให้ทราบกันว่าอาตมานี่ถูกด่าว่าโง่หรืออะไรก็สุดแท้เอาเรื่องสูงๆมาพูดจะเป็นเรื่องต่ำๆมีคนบางคนหรือบางพวกถือว่าเรื่องเช่นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเขาเอาไปใช้เขาใช้สำหรับไปนิพพานจะมาใช้กับบุคคลของผู้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรื่องของโพชฌงค์เจ็ดนั่นมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้กับการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อาตมาเอามาใช้นำมาบอกมากล่าวให้ใช้กับแม้แต่เรื่องทำไร่ทำนาอย่างนี้
เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ถูกด่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็ด่าอาตมาก็ถูกด่าเพราะว่าเอาเรื่องที่มันสูงสุดในพระพุทธศาสนามาทำให้เป็นเรื่องของชาวบ้าน ข้อนี้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูเองเถิดว่าเรื่องเช่นอัตถังคีกัมมักเนี่ยมันใช่ได้หรือไม่กับคนที่อยู่ในโลกจะทำงานอย่างโลกจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนมันใช่ได้หรือไม่ถ้า สงสัยก็ลองปฏิบัติดูแล้วมันจะได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องอาตัมมยตามันเป็นเรื่องสูงสุดเป็นญาณสูงสุดของธรรมทิฏฐิญาณทั้งหลายหลังจากนั้นก็เป็นนิพพานญาณคือการบรรลุพระนิพพานขอให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจผู้ใหม่กับคำนี้ได้ทราบอีกทีหนึ่งว่าญาณญาณะย่อหญิงสระอานอนุสะกดญาณะนะไม่ใช่ญาณพาหนะญาณะแปลว่าความรู้มันจะมีกี่สิบกี่ร้อยยานก็ตามใจเถอะนั่นแบ่งได้เป็นสองประเภทหรือสองพวกหรือจะเรียกว่าสองขั้นตอนกันได้ในพวกแรกนั่นน่ะมันเป็นการรู้เรื่องความจริงของสิ่งทั้งปวงของสังขารทั้งปวงเช่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงนี่แล้วอีกพวกหนึ่งเรียกว่านิพพานญาณคือเกิดญาณที่เป็นการบรรลุนิพพานเป็นลำดับไปนับตั้งแต่นิพพิทาญาณไปก็ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระทั่งสุญญตาตถาตาเช่นนั่นเองในสิ่งทั้งปวงแล้วมันก็หมดแค่นั้นน่ะธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณ ความรู้ในการตั้งอยู่ของธรรมดาธรรมธรรมดาทิฏฐิตั้งอยู่ธรรมทิฏฐิญาณญาณในการรู้การตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติของธรรมดานี่ก็มีหลายญาณคือหลายลำดับนั่นเองพอญาณนี้ถึงที่สุดมันรู้จักสิ่งทั้งปวงถึงที่สุดมันจะเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัตตมยตาเนี่ยซึ่งมันแปลได้หลายอย่างจนเพราะความฟังยากหรือเข้าใจยากก็คือความรู้สึกที่ว่าต่อไปนี้จะไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้อีกแล้วจะสลัดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เคยหลงรักหลงอาศัยลงให้มันปรุงแต่งมาเรื่อยๆนะพอกันทีมันอยู่ตรงกลางที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออีกซีกหนึ่งมันอยู่ฝ่ายธรรมทิฏฐิญาณซีกหนึ่งมันอยู่ฝ่ายนิพพานญาณก็พอกันทีแล้วก็เกิดความรู้ฝ่ายนิพพานญาณเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดแล้วก็ดับกิเลสนั่นก็รู้ว่ากิเลสดับแล้วอย่างนี้เป็นต้นทุกๆญาณต่อไปนี้เป็นนิพพานญาณ จะพูดเป็นธรรมดาก็ญาณประเภทแรกรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายนั่นถึงที่สุดแล้วก็เกิดความรู้ที่ว่าไม่เอากับมันแล้วคือสลัดลอยวางเป็นอิสระไปนี่เป็นความรู้มีอยู่สองขั้นตอนอย่างนี้มันต้องมีสิ่งนี้คือความรู้สึกดังกล่าวนี้ที่เรียกว่าอัตตมยตานี้เราจึงจะละไอ้สิ่งที่ควรละหรือต้องละได้แต่เพื่อให้ท่านทั้งหลายฟังง่ายอาจารย์ใช้คำว่าอย่าขาดความรู้สึกนี้ทำไมรู้สึกว่าจะปล่อยให้สิ่งนี้เกี่ยวข้องหรือปรุงแต่งหรื
เป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรก็ตามไม่ได้อีกต่อไปแล้วใช้คำพูดที่หยาบคายฟังกันง่ายๆว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเนี่ยขออภัยที่มันต้องใช้คำหยาบคายเพื่อจะแสดงความหมายชัดเจนความรู้สึกว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วนั่นแหละเด็ดขาดลงไปนั่นแหละคือญาณหรือจะเรียกว่าภาวะจิตก็สุดแท้ที่มันเป็นอตมยตามันจะยาเมียหรือจะยาผัวถ้ามันไม่เกิดความรู้สึกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วนะไม่เกิดความรู้สึกอันนี้แล้วมันจะหย่ากันได้อย่างไรถ้าว่ากูไม่เอากับมึงแล้วจริงๆแล้วมันก็หย่าแล้วโดยทันทีน่าจะทิ้งบุหรี่ถ้าเห็นโทษของบุหรี่เห็นโทษของบุหรี่เห็นโทษของบุหรี่จนรู้สึกไม่ไหวครับกูไม่เอากับมึงแล้วก็มันก็หย่าขาดจากบุหรี่ได้ท่านไปคิดเองว่าจะแปลว่าอะไรดีถ้าแปลตามภาษาบาลีมันย่นเย้อสำหรับภาษาไทยอะตังมะยะตาความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกแล้วคือที่แล้วแล้วมามันมีสิ่งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งสนับสนุนเกี่ยวข้องกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์สนับสนุนอีกต่อไปแล้วสิ่งนั้นนั่นคือเหตุปัจจัยที่เรียกว่าสังขารอย่างนั้นสังขารอย่างนี้สังขารอย่างนู้นปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งที่แล้วมามันปรุงแต่งต่อไปนี้จะไม่มันปรุงแต่งไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นอีกต่อไปขอเป็นอิสระนี่คือคำว่าอตัมมยตาเป็นธรรมะสำคัญที่สุดสำคัญกว่าที่สุดในการที่จะอย่าขาดจากสิ่งใดคนมันทิ้งขวดเหล้าไม่ได้ทิ้งบุหรี่ไม่ได้นะเพียงแค่นี้มันก็เพราะมันไม่มีอตัมมยตามันมีความรู้สึกถึงขนาดที่เรียกว่าไม่อาศัยมันอีกต่อไปหรือกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปคอยดูทุกกรณีที่จะอย่าขาดจากสิ่งใดความรู้สึกอันนี้ต้องเกิดขึ้นจึงจะอย่าขาดจากสิ่งนั้นๆได้เรื่องโลกียะในบ้านในเรือนก็ตามเรื่องโลกุตระในธรรมะในศาสนาก็ตามการอย่าขาดจากสิ่งใดจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตาเสมอไปทีนี้มันไม่มีใครมาพูดได้ยินมันจะมารู้สึกชอบคนจะเรียกว่าเศร้าหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบทำไมมันเป็นมันอยู่ในพระคัมภีร์ไม่เอามาพูดมาจากันทั้งที่เป็นคำสูงสุดและใช้ประโยชน์ในการอย่าขาดจากสิ่งที่ควรอย่าขาดได้จริงๆเอาละวันนี้จะจารณัยไปทีละอย่างละอย่างว่าจะใช้อย่าขาดจากอะไรได้บ้างตั้งแต่ระดับสูงสุดไปนิพพานลงมาถึงกระทั่งอยู่ที่บ้านที่เรือนในโลกนี้มันอย่าขาดจากอะไรเห็นได้บ้างช่วยฟังให้ดีๆอาตมาขอรับรองว่าจะได้ประโยชน์เกินคาดแต่ถ้าท่านฟังไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเว้นไว้จะฟังให้ดีๆให้รู้เรื่องเพราะมันคืออะไรความรู้สึกที่ว่ากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปความรู้สึกอันนั้นเรียกว่าอาตัมมยตาในระดับสูงสุดอย่าขาดจากภพคือความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าภพ
มีกามภพเป็นอยู่ในวิสัยที่พอใจในกามรูปภพเป็นอยู่ในวิสัยที่พอใจในรูปซึ่งสูงไปกว่ากามเป็นอยู่ในวิสัยแห่งอรูปภพอรูปภพในวิสัยที่พอใจในอรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปนี่สามภพกามภพรูปภพอรูปภพศึกษากันให้ดีเถอะเรื่องภพเนี่ยมันมีอยู่แต่ละวันละวันถ้าอธิบายอย่างวิธีเก่าๆที่เขาอธิบายกันว่ามันอยู่ที่โลกอื่นหรือตายแล้วจึงจะไปเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนี้กามภพก็อยู่โลกหนึ่งแหละรูปภพก็อยู่ที่พรหมโลกรูปภพก็อยู่ที่พรหมโลกอยู่ที่ไหนก็บอกไม่ได้เท่าไหร่เป็นเรื่องที่ต้องตายแล้วไปจุติไปแต่มาเขาบอกว่าพบเนี่ยอย่างนั่นก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าคือเมื่อจิตมันเปลี่ยนไปอยู่ในวิสัยที่พอใจในกามก็เลยว่าชีวิตนั้นมันอยู่ในกามภพความเป็นแห่งความพอใจในกามนี่ถ้าบางเวลาก็ได้จิตไม่ได้พอใจในกามหรือพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่กามแต่เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ไม่มีกามพอใจหลงไหลนี่แล้วก็อยู่ในรูปภพแล้ว ที่บางเวลาจิตมันสูงขึ้นไปไม่เอาสิ่งที่มีรูปไม่เอาสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอำนาจวาสนาบุญบารมีเกียรติยศชื่อเสียงให้กระทำเดี๋ยวนี้มันไปอยู่ในอรูปภพแล้วแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในสามภพเนี่ยถ้ามันส่วนมากมันอยู่ในกามแล้วก็เรียกสัตว์พวกนั้นว่าพวกกามาวจรแต่ถ้ามันเวียนอยู่มากในรูปก็มาเรียกมันว่ารูปาวจรถ้ามันเวียนอยู่มากในอรูปก็เรียกมันว่าอรูปาวจรนี่คือภพ ที่จะมาพิจารณาพบนั่นเห็นตามที่เป็นจริงมันก็ค่อยๆรู้สึกไปทางอตัมมยตาคือจะไม่เอากับมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันเป็นธรรมัตติสัตตาคือเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเห็นว่ามันเป็นธรรมนิยามตามันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติอิทัปปัจจยตาเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งของเหตุและผลกระทั่งเห็นสุญญตาโอ้ว่างจากตัวตนเห็นเป็นข้อสุดท้ายว่าตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเหมือนกันหมดเช่นนั่นเองเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นนั้นเองไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองถ้ามันมาสูงสุดถึงว่าโอ้มันเช่นนี้เช่นนั้นเองแค่นี้เองพูดหยาบคายก็แค่นี้เองนี่มันจะเกิดความรู้สึกอัตตมัญญตาไม่ไหวเอากับมันไม่ได้แล้วเลือกกันทีพอกันทีนี่ก็เป็นความรู้สึกในขั้นอัตตมัญญตาเอากับมันไม่ไหวแล้วมีหลักตายตัวชัดเจนอยู่ในชั้นนี้ว่าละกามเสียได้ด้วยรูปซึ่งมีรูปฌานซึ่งมีอุเบกขาหลายๆชนิดละกามเสียได้ด้วยรูปฌานซึ่งมีอุเบกขาหลายๆชนิดแล้วก็ละรูปฌานเสียได้ด้วยอารูปฌานซึ่งมีอุเบกขาอย่างเดียว แล้วก็ละอารูปฌานที่มีอุเบกขาอย่างเดียวนี่เสียได้ด้วยอตัมมยตา ถ้าจะพูดให้มันสั้นให้ตัวหนังสือน้อยก็ว่าละกามเสียด้วยรูปละรูปเสียด้วยอรูปละอรูปเสียด้วยอตัมมยตาแล้วมันพ้นไปหมดทั้งกามทั้งรูปทั้งอรูป
จึงสรุปความว่าอัตมยตาทำให้อยากขาดจากภพทั้งปวงกามภพรูปภพอรูปภพรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่าภพสามภพนี่ไปหาศึกษาได้จากหนังสือคู่มือธรรมะทั่วไปเดี๋ยวนี้เป็นรู้ได้ว่าอัตมยตาเนี่ยมันละจะได้ซึ่งภพทั้งนั้นแหละแล้วภพสุดท้ายก็คืออรูปภพจะพูดอย่างอภิธรรมก็ได้มันได้มาสามภพแล้วก็ละเสียทั้งสามภพด้วยอัตมยตาเห็นว่าภพทั้งหลายไม่ไหวถึงกับขยักขยแยงมีอุปมาในพระบาลีว่าเหมือนกับอุจจาระมันนิดหนึ่งก็เหม็นนิดหนึ่งจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนิดหนึ่งนิดเกินไปจนไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ก็ยังเหม็นมันขึ้นชื่อว่าพบมันนิดหนึ่งก็มีโทษมีทุกข์มันละพบทั้งหลายเสียท่านสูงสุดอัตมยตาทำหน้าที่ของมัน ทีนี้ก็อย่าขาดจากกรรมการกระทำหรือผลของการกระทำหรือความที่ต้องเป็นไปตามกรรม คำว่ากรรมเนี่ยค่อยมีความหมายว่ากรรมอย่างหนึ่งแล้วผลกรรมอย่างหนึ่งความที่ต้องเป็นไปตามกรรมสามความหมายนี้เราเรียกรวมเรียกสั้นๆว่ากรรม อาศัยอัตมยตาแล้วก็อย่าขาดจากกรรมถ้ามองเห็นชัดว่ากรรมมันเป็นเรื่อง ไม่มีความสงบสุขมีแต่การปรุงแต่งลากถู ไปเรื่อยเห็นกรรมเป็นอนิจจังเป็นตัวทุกข์อยู่ในอนิจจังเป็นอนัตตาอยู่ในตัวทุกข์ก็เลยไม่ไหวสั่นหัวกรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็ตาม มันเป็นการปรุงแต่ง และดึงพาไปทั้งนั้นกรรมชั่วก็พาไปอย่างหนึ่งกรรมดีก็พาไปอย่างหนึ่งกรรมไม่ชั่วไม่ดีก็พาไปอย่างหนึ่งไม่ใช่ความหยุดไม่ใช่ความสงบไม่ใช่นิพพานจึงเบื่อหน่ายในการที่จะต้องเป็นไปตามกรรมก็เกิดความรู้สึกอย่างว่าเนี่ยกูไม่เอากับมึงแล้วนี่คือไม่ยอมให้กรรมเป็นผู้ลากพาไปอีกต่อไปถ้ามีจิตอย่างนี้แล้วแม้ทำกรรมก็ไม่เป็นกรรมไม่มีผลกรรมไม่มีการต้องเป็นไปตามกรรมจึงกล่าวว่าอัตมยตาช่วยเราอย่าขาดจากกรรมในทุกความหมายในความหมายว่ากรรมก็ดีในความหมายผลกรรมก็ดีในความหมายความต้องเป็นไปตามกรรมก็ดีอย่าขาดกันหมดเลิกกันที อย่ามานั่งร้องไห้กูจะต้องเป็นไปตามกรรมเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างนี้พอกันทีนั่นว่าให้ลูกเด็กๆที่มันไม่รู้อะไรยอมแพ้ว่ากูจะต้องเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวนี้เราได้อาศัยพระพุทธเจ้าทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรคืออะไรเราจึงถอนตัวมาจะได้จากกรรมไม่ผูกพันกันอยู่กับกรรมไม่ยอมให้กรรมปรุงแต่งได้อีกต่อไปข้อนี้เรียกว่าอย่าขาดจากกรรมทีนี้จะกล้าพูดให้โอหังกว่านั้น ว่าอย่าขาดจากอิทัปปัจจยตาคุณฟังให้ดูดิจะอย่าขาดจากอิทัปปัจจยตา ความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุอย่างไรปรุงแต่งเป็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นกลายเป็นเหตุปรุงแต่งเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นกลายเป็นเหตุเกิดผลอย่างนั้นที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทก็ได้มันเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ในที่สุด
จะนิยาขาดจากอิทธัปปัจจตามีสติปัญญาพอที่จะไม่ให้เกิดกระแสแห่งอิทธัปปัจจตามีสติปัญญาเต็มที่ในขณะแห่งผัสสะผัสสะไม่โง่ผัสสะฉลาดผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาโง่ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันหยุดกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาจะได้เพราะมันมองเห็นว่ากระแสแห่งอิทัปปัจจยตานี่ไม่ไหวมันเหมือนกับการลากหัวไปตีไปเคี่ยนไปฆ่านะกระแสแห่งอิทัปปัจจยตากูไม่เอากับมึงคือไม่ยอมให้เกิดกระแสแห่งอิทัปปัจจยตานี่เรียกว่าอย่าขาดจากกระแสแห่งอิทัปปัจจยตา เอาทีนี้จะพูดค่อนข้างจะฟังยากหรือโอหังว่าอย่าขาดจากพระเจ้า เป็นเด็กเกิดมาไม่รู้อะไรถูกสอนยึดถือพระเจ้าพระเป็นเจ้า หรือลัทธิศาสนาที่เขาสอนให้ถือพระเป็นเจ้าพระเจ้ามันก็อยู่ในอำนาจของพระเจ้าบูชาอ้อนวอนบวงสรวงพระเจ้ามีความคิดเวลาแต่พระเจ้าจะโปรดอะไรก็เป็นเรื่องของพระเจ้า ตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มารู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าไม่ได้เป็นเรื่องของพระเจ้า เป็นเรื่องของธรรมตามธรรมชาติก็เลิกมอบความไว้วางใจกับพระเจ้าไม่หวังพึ่งพระเจ้าไม่อ้อนวอนพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกที่ชอบอ้างกันนักอย่างนี้เลิกขาด ซึ่งถูกสอนเชื่อมาแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้เลิกขาดอย่าขาดจากพระเจ้าอย่าขาดจากอำนาจของพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงมีอำนาจของธรรมะคือความถูกต้องตามที่เป็นจริงคือความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้น ไม่มีความหมายของคำว่าพระเจ้าในหัวใจต่อไปมีแต่ความหมายของธรรมะที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาไม่มีพระเจ้า นี่ก็อย่าขาดจากพระเจ้าที่เคยหลงไหลเชื่อยึดมั่นถือมั่นอย่างยึดยิ่งกว่าสิ่งใดตั้งภาษาเด็กๆถ้าเป็นถ้าเลยความเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาในพระพุทธศาสนาแล้วมันก็อย่าขาดจากพระเจ้าก็ด้วยอำนาจแห่งอตมยตาเห็นว่าความคิดอันนี้ความเชื่ออันนี้ความผูกพันอันนี้ไม่ไหวไม่คือไม่มีความจริงหรือไม่เป็นความจริง อ้าวทีนี้ก็มาถึงความสำคัญที่สุดอย่าขาดจากอัตตา อัตตาคือตัวตนอัตตนิยาคือของตนมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาว่าเป็นตัวตนว่าอัตตนิยาว่าเป็นของตนพูดง่ายๆเป็นความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูตัวกูของกูตัวกูของกูบางอย่างเป็นตัวกูบางอย่างเป็นของกูเต็มไปหมดมารู้ความจริงโดยอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูมันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเคลื่อนไหวรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นได้ไม่ต้องเป็นตัวกู้ธาตุตามธรรมชาติประชุมกันเข้าเป็นสังขารอย่างนั้นอย่างนี้มันมีความรู้สึกคิดนึกเคลื่อนไหวได้แม้ที่สุดแต่หญ้าระงับหญ้ามายราบมันยังรู้จักหุบว่ามีใครไปแตะมันมันก็ไม่ต้องมีตัวกู้ไม่ต้องมีผีมีสางอะไรอยู่ในหญ้าชนิดนั้นมันเป็นธรรมชาติที่มีระบบเหมือนกับประสาทรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องมีตัวกูร่างกายนี้ก็ไม่ต้องเป็นตัวกูมันเป็นการผสมของธรรมชาติเวทนาก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่มีตัววิญญาณมาทำความรู้สึกเวทนามันรู้สึกได้ตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิต
แล้วสัญญามันสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นอะไรมันก็เกิดได้ตามอำนาจของเวทนาเมื่อมีเวทนารู้สึกอย่างไรมันสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นไม่มีตัวกูในเวทนานั้นสังขารคิดนึกไปได้ต่างๆนานาก็เป็นหน้าที่ตามธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตเพราะมันมีความสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วนั่นที่มันสามารถรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั่นเองของจิตไม่ต้องมีตัวกูไม่ต้องเป็นตัวกูมาทำหน้าที่คอยรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันมีระบบประสาทที่ทำให้รับอารมณ์รู้สึกอารมณ์อย่างนั้นได้นี่ก็เรียกว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นว่ามีอัตตามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กายะสิทธิ์เป็นอัตตาไม่มีสิ่งที่จะเอามาเป็นตัวกูเป็นของกูมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าอย่าขาดจากตัวกูซึ่งเคยยึดถือเอาเป็นตัวเองตัวเองหรือเป็นชีวิตอย่าขาดจากตัวเองนี่ก็อย่าขาดจากชีวิตชนิดที่เคยโง่เอามาเป็นตัวเองมาเป็นอัตตาอย่างนี้เรียกว่าอย่าขาดจากอัตตาหรืออัตตวาทุปาทานทุกคนหมายมั่นยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในอัตตาไม่อาจจะอย่าขาดถ้ามันยังโง่ไปว่าถ้าอย่าขาดจากอัตตาก็คือตายก็คือตายไม่กล้าปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาถ้ามีความเห็นอย่างถูกต้องตามเป็นจริงมาตามลำดับของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะเกิดอัตมยตาว่าไม่ไหวตัวอัตตานี่หลอกลวงทรยศยุ่งยากลำบากมีให้แต่ความทุกข์กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยไอ้อัตตานี่นี่อย่าขาดจากตัวกูอย่าขาดจากของกู ทีนี้ก็อย่าขาดจากโลกนี่ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่ากามภพรูปภพอรูปภพ มันก็มีกามโลกโลกแห่งกามรูปโลกโลกแห่งรูปอรูปโลกโลกแห่งอรูปแต่เดี๋ยวนี้เอาแต่โลกโลกโลกอย่างธรรมดาที่รู้จักกันอยู่นี่ที่หลงไหลกันนักหลงไหลในโลก พอกันทีไอ้โลกนี่ไอ้โลกนี่พอกันทีกูไม่เอากับมึงแล้วไม่บ้ากับมึงแล้วไอ้โลกโลกนี่นี่ก็อย่าขาดจากโลกในความหมายที่เด็กๆมันรู้จักก็ได้ในความหมายที่มีผู้มีปัญญารู้จักก็ได้สิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาหลอกลวงเป็นมายาอยู่ตลอดเวลานี่กูไม่เอากับมึงแล้วอย่าขาดจากโลกด้วยความรู้สึกที่เป็นอตัมมยตาทีนี้ก็อย่าขาดจากสังขารคำว่าสังขารนี่เดี๋ยวนี้คงจะรู้จักกันดีกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนรู้จักสังขารเพียงร่างกายสังขารเพียงร่างกาย คำว่าสังขารสังขารในภาษาบาลีนั่นแปลว่าสิ่งปรุงแต่งร่างกายก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเหมือนกันเรียกว่าสังขารก็ถูกแต่แม้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจหรือความรู้สึกของจิตใจหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการปรุงแต่งมีขึ้นเพราะการปรุงแต่งแล้วก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นให้เอาหน้าที่หรือกิริยาอาการเป็นหลักถ้าว่าสิ่งใดได้ถูกเหตุปัจจัยอื่นปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารและสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็เรียกว่าสังขารและกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขารคอยเพื่อความหมายครบทั้งสามประการว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็ดีในสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็ดีกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งนั่นก็ดีเรียกว่าสังขารนี่มันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกเนี่ยมีสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นและสิ่งนั้นปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปมีกิริยาอาการการปรุงแต่งอยู่เสมอแม้ที่สุดแต่ในร่างกายของเราร่างกายยาสวาลเนี่ยมันมีสังขารเต็มไปหมดสิ่งนั้นปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นถูกปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปมีกิริยาอาการแห่งการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้นี่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งมันก็ยุ่งเลยเพราะมันปรุงมันทำให้เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปดับลงเกิดขึ้นเปลี่ยนไปดับลงเกิดขึ้นเปลี่ยนไปดับลงเนี่ยกิริยาอาการก็สิ่งที่เรียกว่าสังขารจะหยิบเอาอันไหนมาตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างเป็นสังขารผมขนและฟันหนังเป็นสังขารความคิดนึกเป็นสังขารจิตเป็นสังขารเป็นสังขารหมดที่เรียกว่าสังขารอย่าเข้าใจแคบๆว่าเพียงแต่ร่างกายอะไรๆก็ตามที่มันเป็นการปรุงแต่งถูกปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นแล้วเรียกว่าสังขารนี่พอกันทีเบื่อเหลือเกินในเรื่องยุ่ง การปรุงแต่งนี่พอกันทีเราเห็นว่าการปรุงแต่งนั้นเป็นเรื่องไม่หยุดนะไม่พักผ่อนไม่มีอิสระเสรีมีแต่ความทุกข์กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปสังขารนี่ธรรมยตาเกิดขึ้นอย่าขาดจากสังขารเอาทีนี้ก็อย่าขาดจากสิ่งที่เป็นมายาสิ่งที่เป็นมายา อะไรเป็นมายานี่พูดยากที่จะกล่าวให้สิ้นเชิงได้คือมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายาในความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่จริงนั่นก็เป็นมายาฉันรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าไม่สวย ก็ล้วนแต่เป็นมายา สวยก็มายาอย่างหนึ่งไม่สวยก็เป็นมายาอย่างหนึ่ง มันเป็นความไม่สามารถถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือสติปัญญาเห็นรูปก็เห็นแต่สักว่ารูปอย่างนั้นรูปอย่างนี้เห็นเป็นสวยไม่สวยเห็นเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรแต่เลิศเปิดเผยไม่ ไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงคลื่นแสงที่นานาชนิดนานาระดับรวมกันออกมาเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นไปเห็นว่าเป็นรูปที่มีความหมายคือไปเอาความหมายของมันมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปเห็นเป็นความสวยงามความไม่สวยงามเห็นความเป็นผู้หญิงเห็นความเป็นผู้ชายเห็นความความรู้สึกที่ทำให้เกิดคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับยินดียินร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นบวกหรือสำหรับเป็นลบไม่เห็นนี่เรียกว่าถูกหลอกทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางลิ้นทางสัมผัสผิวหนังให้มันถูกหลอกให้เป็นของมีค่าสูงสุดในเมื่อมันถูกใจในเมื่อไม่ถูกใจมันก็กลายเป็นของที่ไม่มีค่าหรือเป็นสัตว์ตรูอันร้ายกาจขึ้นมามันไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นมายาอย่างนี้มันก็ลำบากเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มารู้ความจริงว่าอะไรเป็นมายาความจริงเป็นอย่างไรก็อย่าขาดจากมายามายาจะหลอกลวงไม่ได้อีกต่อไปเราเพิ่มมารู้ถึงที่สุดในความจริงของมันนี่เรียกว่า อย่าขาดจากมายาดูต่อไปอย่าขาดจากกิเลสก่อนนี้เราไม่รู้กิเลสคืออะไรไม่รู้มีกิเลสทั้งที่มีกิเลสครอบงำอยู่ก็ไม่รู้จักว่าเป็นกิเลสกลับเห็นเป็นที่พอใจสนุกสนานอะไรอร่อยไปเสียก็มีไม่รู้
้จักตัวกิเลสไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งกิเลสไม่รู้จักอำนาจของกิเลสว่ามันไสหัวคนไปได้อย่างไรมีความเป็นธาตุของกิเลสเป็นขี้ข้านะเป็นธาตุของกิเลสอย่างไรฮะก็ไม่เคยรู้ก็เลยบูชากิเลสพูดแล้วไม่น่าเชื่อทุกคนบูชากิเลสทั้งไอ้สิ่งที่เรียกกิเลสนั่นแปลว่าของสกปรกแล้วของทำให้เกิดการกระทำที่เป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นไฟเป็นอะไรขึ้นมาคนก็ยังบูชากิเลสยอมทำไปตามอำนาจของกิเลสแล้วแต่ที่กิเลสมันจะต้องการเดี๋ยวนี้มารู้จักสิ่งที่เรียกกิเลสอย่างถูกต้องแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออไม่เอากับมันแล้วเอากับมันไม่ไหวแล้วก็อย่าขาดจากกิเลส อยากจะพูดถึงสิ่งบางสิ่งที่กำลังหลงไหลกันนักอย่าขาดจากสิ่งที่เรียกว่าอำนาจวาสนาบารมีคนธรรมดาทุกคนมันต้องการอำนาจวาสนาบารมี มันบูชาเงินเอาเงินไปสร้างอำนาจวาสนาบารมีเพื่อหาเงินเพิ่มขึ้นมาอีกต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตอำนาจวาสนาบารมีแล้วก็ลำบากอยู่ด้วยการแสวงหาด้วยการรักษาด้วยการต่อสู้ด้วยการแย่งชิงด้วยการแข่งขันเกี่ยวกับอำนาจวาสนาบารมีโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้มองเห็นความจริงโอ้เป็นอย่างนี้โอ้พอกันทีพอกันทีอำนาจวาสนาบารมีกูไม่เอากับมึงแล้วโดยธรรมยถาความเห็นว่ามันเป็นอย่างไรเอาจนเอากับมันไม่ไหวอย่าขาดจากโชคชะตาเดือนหนึ่งหลายๆคนมาขอให้มาดูหมอบอกว่าดูไม่เป็นไม่ได้เรียนเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ทำตาไม่เชื่อถามว่าทำไมไม่เรียนเพราะฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อโชคชะตาฉันไม่เชื่อฉันไม่เรียนฉันก็เลยไม่มีความรู้ที่จะดูโชคชะตากลับไปด้วยความไม่พอใจด้วยความไม่พอใจหาว่าไม่เอ็นดูกรุณาไม่เอื้อเฟื้อแล้วธรรมะก็ไม่ดูไม่เป็นจริงๆเมื่อเด็กๆเนี่ยเคยเปิดตำราดูตามตำราตำรามีขายตัวเด็กๆเนี่ยยังมีคนให้ดูพอโตขึ้นมาหน่อยก็โอ้ไม่ไหวไม่เอาไม่เอากับมันแล้วแล้วก็บอกเขาว่าคุณไม่ต้องไปดูหมอให้เสียเวลาให้เสียสตางค์แล้วเพราะว่าแม่หมอจะทายว่าคุณโชคดีคุณก็ยังต้องทำดีประมาทไม่ได้ต้องทำดีที่สุดอยู่นั่นแหละแม่หมอจะทายว่าคุณโชคร้ายคุณก็ต้องทำดีที่สุดอยู่นั่นแหละประมาทไม่ได้อยู่นั่นแหละประมาทไม่ได้ต้องทำดีที่สุดอยู่ทั้งที่หมอเขาบอกว่าโชคดีหรือบอกว่าโชคร้ายก็ตามใจจะไปดูเสียสตางค์ทำไมเล่าโชคชะตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนขลาดเรื่องของคนไม่รู้จริงแล้วก็มีความขลาดอบรมสั่งสอนให้เชื่อกันมาตั้งแต่เด็กๆถ้ารู้เรื่องอิทัปปัจจยตาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาโว้ยไม่ใช่เป็นไปตามอำนาจของดวงดาวผีสางเทวดาอะไรที่ไหนไม่ต้องดูโชคชะตา มันไม่มีความหมายหรืออำนาจใดๆที่จะมาทำอะไรได้จริงมีได้แต่สำหรับคนขลาดจะได้สบายใจบ้างพอหมอดูทายว่าโชคดีก็สบายใจเอาเงินให้หมอ เลิกอย่าขาดจากโชคชะตาอย่าขาดจากการเชื่อโชคชะตาอย่าขาดจากหวังพึ่งโชคชะตาไม่มีความหวังจะพึ่งโชคชะตาอีกต่อไปถ้ามีความรู้จริงในเรื่องอิทัปปัจจยตาจนถึงกับเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพึ่งไม่ได้เอากับมันไม่ได้เป็นอัตมยตาอย่าขาดจากโชคชะตา
อยากจะพูดว่าสามารถใช้กับยาขาดกับโรคสิ่งที่เรียกว่าโรคแม้ทางกายแม้ทางจิตแม้ทางวิญญาณเมื่อเห็นว่าโรคเป็นเช่นนั้นเองโรคเป็นอิทธิปัจจตาเช่นนั้นเองมันก็ไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องหวาดเสียวแก้ไขเยียวยาไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันหายก็เช่นนั้นเองถ้ามันตายก็เช่นนั้นเองไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นโรคก็คุกคามเอาไม่ได้โรคทางกายคุกคามไม่ได้นี่โรคทางวิญญาณคือความเข้าใจผิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความอิจฉาริษยาอาลัยอาวรณ์หึงหวงนี่เป็นโรคทางวิญญาณจะเห็นธรรมะถึงขนาดอัตมยตาแล้วเกิดไม่ได้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความอะไรไม่ได้ไม่เป็นโรคทางวิญญาณอีกต่อไป ยาขาดจากสิ่งตื่นเต้นให้ความตื่นเต้นให้รู้จักได้บ้างมันมีด้วยกันทุกคนตื่นเต้นในทางชอบหรือตื่นเต้นในทางเกลียดตื่นเต้นในทางกลัวโดยมากก็ตื่นเต้นในทางที่มันแปลกประหลาดอยากจะดูสิ่งที่แปลกประหลาดแต่บางทีก็แปลกประหลาดจนกลัวจนร้องไห้ก็มี จะต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดา สำหรับคนบุตุชนที่ยังมีอวิชชาจะต้องมีความตื่นเต้นนั้นมันจึงไปเที่ยวทัศนาจรเพื่อดูสิ่งที่แปลกประหลาดมีความตื่นเต้นไปเมืองนอกเมืองนาความหวังที่จะได้รสจากความตื่นเต้นนั่นแหละพาไปมันจะนี่มันเห็นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่เป็นของผิดธรรมดาเช่นเราจะไปดูกายกรรมชั้นเลิศของโลกชั้นเลิศของโลกกายกรรมจากเมืองกวางเจาไปแสดงทั่วโลกนี่คนโง่ก็ตื่นเต้นเอ็กไซต์ไปตามเรื่องถ้ามันยังมีอวิชชาแต่ถ้ามาเห็นมันเป็นไปตามกฎธรรมปัจจตามันก็ไม่ตื่นเต้นมันเห็นว่าเช่นนั่นเองมันทำได้เช่นนั่นเองเมื่อฝึกถึงที่สุดมันก็ทำได้เช่นนั่นเองไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนี่ในเรื่องที่มนุษย์ได้ทำขึ้นแม้เรื่องที่เป็นของธรรมชาติเช่นน้ำตกสวยงามภูเขาสวยงามทะเลสวยงามเกาะกลางสวยงามอะไรสวยงามก็ตื่นเต้นนั่นมันเป็นคนที่ไม่รู้ว่าความตื่นเต้นนั่นคืออะไรมันคือความโง่ที่ไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเมื่อญาณความรู้ทางอนิจจังเป็นต้นถึงที่สุดแล้วมันจะเห็นเช่นนั่นเองฉะนั้นเองก็หยุดตื่นเต้นกูไม่เอากับมึงแล้วเรื่องตื่นเต้นขนลุกทำไมเนี่ยไม่อยากจะไปเที่ยวดูสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นหรือแม้แต่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เขาชอบแข่งกันไปดูโอ้มันก็เช่นนั่นเองซากของความเป็นเช่นนั่นเองที่ตกทอดกันมา ไม่ให้ความรู้เรื่องความดับทุกข์แต่ให้ความรู้เรื่องตื่นเต้นมันไม่บันทึกความผิดถูกของมนุษย์ มันบันทึกแต่ความโง่ของมนุษย์ซึ่งสร้างอะไรขึ้นมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขึ้นมาแผ่กันไปดูจนกว่าจะหายโง่เช่นนั้นเองก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเมืองนอก ไปดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ต่างประเทศนี่ไม่ต้องอย่าขาดจากความตื่นเต้นหรือความน่าอัศจรรย์ที่นี่ก็ลดลงไปอยากอยากขาดจากสิ่งประเล่าประโลมสิ่งประเล่าประโลมใจให้เกิดความรู้สึกสบายทางจิตใจน่ะมันก็จำเป็นอยู่เหมือนกันที่ว่าคนมันจะต้องมีไม่อย่างนั้นมันก็เหงาแต่มันก็เหงาสำหรับคนโง่สำหรับเด็กๆสำหรับคนโง่จ
ที่ต้องมีสิ่งกระเล้ากระโลมใจถ้ามันมีความรู้สึกถูกต้องถึงที่สุดแล้วมันไม่ต้องกระเล้ากระโลมใจ ปัจจัยทางร่างกายมีอยู่สี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยาแก้ไขปัจจัยทางกายมีสี่อย่างปัจจัยทางจิตมีหนึ่งอย่างคือสิ่งกระเล้ากระโลมใจเมื่อจิตได้สิ่งไปเล่าไปโรมจันก็อื่นเริงชื่นบานบันเทิงแต่มันสำหรับคนโง่ที่มันต้องมีสิ่งไปเล่าไปโรมจันถ้ามีสติปัญญาในหลักแห่งพุทธศาสนาแล้วมันไม่ต้องไปเล่าไปโรมจันสิ่งไปเล่าไปโรมจันนี่มีอิทธิพลมากเดี๋ยวนี้โลกมันล้มกันกับสิ่งเหล่านี้มันจึงมีการพลิกการโฆษณาการจำหน่ายเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านแต่สิ่งไปเล่าไปโลมใจทั้งนั้นส่วนมากก็เป็นเรื่องเฟ้อเรื่องเกินเรื่องไม่จำเป็นทั้งนั้นแต่โดยเหตุที่ว่าสัญชาตญาณของมนุษย์มันต้องการสิ่งไปเล่าไปโลมใจนั้นของสวยงามอร่อยสนุกสนานมันจึงมากมายเต็มไปหมดผลิตขึ้นมาเท่าไรก็ขายได้นั่นก็ผลิตให้แปลกออกไปทุกเสมอทุกทีทุกทีมก็ยังคงอยู่ในโลกและยิ่งมีมากขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้ามีธรรมะเพียงพอก็อย่าขาดจากสิ่งประเล่าประโลมใจเหล่านั้นไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นประเล่าประโลมใจเพื่อมีอัตมยตาต่อสิ่งเหล่านั้นแต่กลับไปมีธรรมะธรรมะคือความสงบความหยุดความเย็นหรือความหมายแห่งนิพพานเป็นที่ตั้งที่พักแห่งจิตใจแต่ก็ไม่ถึงกับประเล่าประโลมใจจะไม่เรียกว่าความประเล่าประโลมใจแต่เป็นที่หยุดที่ตั้งที่พักที่พักผ่อนพักพิงของจิตใจ คือสงบจากการปรุงแต่งความวิเวกไม่ถูกอะไรรบกวนนี่เราก็เป็นอิสระจากอำนาจของสิ่งประเล่าประโลมใจมันต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์ใดๆมาหลอกให้โง่อย่าขาดจากสิ่งประเล่าประโลมใจดีไหมแต่ใครยังชอบอยู่ก็เอาสิก็ไม่ต้องอย่า เอาทีนี้จะมาถึงไหนไอ้ที่มันต่ำมากๆนะอย่าขาดจากผัวจากเมียถ้ามันเลวมันไม่อาจจะอยู่ด้วยกันได้ก็อย่าขาดนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็อย่าไม่ขาดอย่าไม่ขาดมันเบื่อพักๆ เงินไว้แต่มันจะมองเห็นในความเลวร้ายเลวทรามที่จะแก้ไขไม่ได้จึงจะอย่าขาดจากกันได้ แต่ว่ามันยังมีความหมายที่ละเอียดประณีตไปกว่านั้นความเป็นผัวเป็นเมียนี่ก็สำหรับยึดมั่นถือมั่นรักใคร่หวงแหนอย่างหลับหูหลับตาที่อยากขาดจากความรู้สึกชนิดนั้นผัวเมียก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเดินทางเท่ากับไปนิพพานนู่นความหมายอย่างผัวเมียตามภาษาชาวบ้านเลิกไม่มี เพื่อนเดินทางเพื่อนช่วยชีวิตนี่เบาขึ้นก้าวหน้าในทางสติปัญญาเร็วขึ้นรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเร็วขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งแวดล้อมใดๆเป็นเพื่อนคู่หูสำหรับจะเอาชนะสิ่งหลอกลวงในโลกอย่างนี้ก็เรียกอย่าขาดจากผัวเมียจากความเป็นผัวเป็นเมียสำหรับมัวเมาในกามารมณ์หรือในเรื่องทรัพย์สมบัติพัฒฐานกลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันให้เกิดความง่ายในการดำรงชีวิตเดินทางสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนบรรลุนิพพานอย่าขาดจากความเป็นผัวเป็นเมียด้วยอำนาจอัตมยตาเห็นความหลอกลวงทั้งความเป็นผัวเป็นเมียความยุ่งยากความลำบากที่มาแห่งความยุ่งยากลำบากไม่เอากับมันกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปความเป็นผัวเป็นเมียมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดินทางไปนิพพานกันดีกว่าประโยชน์ของอัตมยตาเอาทีนี้อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายอย่าขาดจากอบายมุข นี่เป็นปัญหา
โดยพื้นฐานของคนทั่วไปของรัฐบาลหรือของประเทศชาติใดๆล้วนจะมีปัญหากันอยู่ทั่วโลกที่ประชาชนมันหลงไหลในอบายมุขจนรัฐบาลได้ภาษีจากอบายมุขมากกว่าภาษีใดๆมันจึงเลิกยาก เราจะอยากขาดจากอบายมุขก็ต้องด้วยอตัมมยตาข้อแรกว่าจากของเมาของมึนเมาเสพติดทุกชนิดจะเป็นเพียงบุหรี่หรือเป็นเหล้าหรือเป็นอะไรเช่นของมึนเมาอย่างร้ายกาจเป็นเฮโรอีนเป็นนี่ก็สุดแท้ที่ว่าของมึนเมาเนี่ยจะอยากขาดจากมันได้ก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอาตมยตาเกิดขึ้นคือมองเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างไรมันเลวร้ายเท่าไรมันหลอกลวงเท่าไรมันทำให้โง่เท่าไรเห็นถึงที่สุดแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นอตัมมยตาโอ้ยไม่ไหวแล้วกูไม่เอากับมึงแล้วมันก็จะเลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เลิกเสพติดอะไรๆได้ดื่มน้ำเมาคือดื่มของเมามันจะเป็นดื่มจะกินเป็นสูบเป็นทาเป็นอะไรก็ตามที่ใช้กับของเสพติดมึนเมาทั้งหลายจงแก้โดยความรู้ที่เห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้นจนเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอตัมมยตาไม่อาศัยมึงอีกต่อไปแล้วไม่พึ่งพามึงอีกต่อไปแล้วไม่ปล่อยให้มึงคุมเหงกูต่อไปอีกแล้วเนี่ยอตัมมยตาจึงจะละอบายมุขของมึนเมาเที่ยวกลางคืนก็เหมือนกันแหละจะศึกษาในความหลอกลวงความโง่ของตัวเองบูชาความสำราญสำเริงในการเที่ยวกลางคืนมันอย่างที่เห็นกันอยู่มันก็เกิดความรู้สึกชนิดเดียวกันว่าไม่ไหวกูไม่เอากับมึงแล้วก็เลิกได้ดูการเล่นการเล่นนี่เขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาว่าจะล่วงกระเป๋าคนโง่เราชอบพาลูกไปดูหนังดูละครมีพ่อแม่คนไหนบ้างที่พาลูกเล็กๆจูงลูกไปดูหนังไปที่โรงหนังโรงละครแล้วบอกลูกว่าโอ้ลูกเอ๋ยทั้งหมดนี้เขามีไว้เราโง่ใครเคยทำอย่างนี้บ้างพ่อแม่คนไหนเคยทำอย่างนี้บ้างนี่แต่ว่ามึงจะไปดูที่ไหนจะดูอย่างไรกูจะพาไปดูจะซื้อตั๋วให้ทำอะไรก็ได้นี่ไอ้พ่อแม่เนี่ยมันเป็นผู้ทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นเสียกันเลยพอใจการเล่นการแสดงการเล่นการอะไรต่างๆจะเป็นหนังละครก็ดีไม่จะเป็นกีฬาเป็นฟุตบอลก็ดีมันไม่เป็นการศึกษามันไม่เป็นการแสดงน้ำใจกีฬาฮะเพราะว่าในสนามฟุตบอลมันมีน้ำใจของความเห็นแก่ตัวมีแต่การเอาเปรียบพร้อมที่จะเอาเปรียบเป็นถูกลงโทษแล้วก็มีในสนามกีฬาที่บ้าที่สุดก็มีคำว่าแก้แค้นในสนามกีฬาไหนมีคำว่าแก้แค้นในที่นั้นไม่มีกีฬาไม่มีความเป็นกีฬานักกีฬาสนามกีฬาสมัยนี้มันเต็มไปด้วยคำว่าแก้แค้นเป็นเต็มไปด้วยการหาช่องทางเอาเปรียบหลอกลวงมันก็ไม่มีผลดีอะไรแก่จิตใจการเล่นชนิดนี้ในการเล่นนี่มันเป็นสิ่งกระเล่ากระลมใจมันก็ทำให้จิตใจร่าเริงถึงขังขึ้นมาพักนึงแต่แรกมันก็ไม่ได้อะไรขี่มากน้อยดูพอมันรู้เรื่องมันก็ไม่ต้องรู้ทีนี้ก็เล่นการพนันนี่มันเป็นผีสิงในความยึดมั่นในการได้ในความเป็นบวกในความได้มันมากจนเป็นผีสิงมันคอยจ้องแต่จะได้มันไม่มองเห็นช่องทางที่จะแพ้หรือไม่เห็นช่องทางที่ว่าเจ้าบ่อนนายมือเขาเจ้ามือเขาได้เปรียบเพราะเขาเก็บขาดตรงตลอดเวลามันไม่มองเห็น การพนันนี่ตั้งอยู่บนกิเลสของโลภะของโทสะของโมหะครบถ้วนเหมือนนั่งอยู่ในบ่อนพนันจะเกิดกิเลสครบทั้ง3อย่าง3ประการเผาหลุน
เป็นผีอย่างร้ายก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเกลียดใครกลัวจนกว่าจะศึกษามันให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอกรรมอตัมมยตาว่าไม่ไหวไม่ไหวเอากับมันไม่ได้ แล้วมีข้อต่อไปว่าคบคนชั่วเป็นเพื่อนเพราะมันมองเห็นแต่ประโยชน์หรือความสุขผิวเผินความรู้สึกชั่วแล่นทางอารมณ์ทางอายตนะซึ่งคนที่ไม่มีศีลธรรมเขาบูชากันนักความอร่อยทางอายตนะชั่วแล่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องทำอะไรขอให้ได้ทำแต่อย่างนี้คนพวกนี้มีอวิชชาพิเศษเป็นกองฉากเป็นดอกบัวต้องศึกษาเรื่องของคำว่าความชั่วคนชั่วการทำชั่วจนเห็นว่าเอากับมันไม่ไหวเอากับมันไม่ไหวอาตมยตาเกิดมาละความชั่วและการคบคนชั่วได้อันสุดท้ายว่าเกียจคร้านทำการงาน นี่มันเป็นคนที่ไม่รู้จากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็บูชาคนบางคนจะคิดว่ามันสูงสุดอยู่ที่พระพุทธเจ้านี่มันหลับตามันไม่มองเห็นว่าพระพุทธเจ้ายังบูชาสิ่งที่สูงไปกว่าพระพุทธเจ้าสิ่งนั่นคือหน้าที่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านสงวนว่าเอ้ยต่อไปนี้จะเคารพใครนะจะเคารพใครเมื่อตรัสรู้อย่างนี้แล้ววนไปวนมาตกลงว่าโอ้เคารพหน้าที่เคารพธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่คือดับทุกข์ของตัวให้ได้และช่วยผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยบูชาหน้าที่เคารพหน้าที่และประกาศก้องไปในเวลานั้นเลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยังเรื่องแต่บูชาหน้าที่บูชาหน้าที่สุขพอใจสบายเมื่อทำหน้าที่ท่านเลยทำหน้าที่สูงสุดอยากจะพูดบ่อยๆเรื่องพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ก่อนสว่างหัวรุ่งหรือก่อนหัวรุ่งท่านก็สอดส่องไปทั่วทุกคนทุกแห่งว่าวันนี้ควรจะไปทางไหน ไม่โปรดสัตว์คือไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตคือไปหาโอกาสพบกับคนคนนั้นได้พบกับคนคนนั้นได้พูดได้จาได้ฉันอาหารที่บ้านที่เรือนของเขาสนทนาภาคีอะไรกันนี่จะไปทางไหนวันนี้ จะไปบ้านเศรษฐีหรือจะไปบ้านคนธรรมดาหรือจะไปบ้านคนจนหรือจะไปสำนักเดรัจฉีอื่นที่ตรงกันข้ามที่เป็นปฏิปักษ์เข้าไปตกลงพระทัยแล้วสว่างขึ้นก็บิณฑบาตทางนั้นไปทางนั้นได้พบได้ทำตามที่ทรงประสงค์บางทีก็ไปโปรดชาวนาที่กำลังใช้นาอยู่กับควายกับวัวท่านก็ยังทำได้เที่ยงร้อนก็พักนิดหน่อยบ่ายมาถึงวัดก็โปรดคนที่ไปหาถึงวัดไปฟังธรรมที่วัดพอค่ำลงก็โปรดภิกษุสามเณรที่อยู่ประจำวัดพอดึกเข้าก็แก้ปัญหาเทวดาคือคนชั้นสูงเรียกว่าเทวดามาจากสวรรค์ก็ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าเทวดาล้วนแต่ไปหาตอนดึกทั้งนั้นข้อความนี้มันมีในพระบาลีพระเจ้าแผ่นดินยกกองทัพถือคบเพลิงไปฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาล้วนแต่ไปกลางดึกตอนดึกเสร็จแล้วพักผ่อนนิดหน่อยก็หัวรุ่งอีกจะเร่งงานสองโลกจะไปไหนต่ออีกนี่พระพุทธเจ้าทำหน้าที่ครบวงจรเนี่ยพวกเราทำอย่างนี้บ้างหรือเปล่าช่วยบูชาหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าท่านจะไปไหนต้องเดินเพราะไม่มีรถยนต์
แล้วท่านไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสิ่งที่มีชีวิต จะมีเกวียนหรือมีรถม้าท่านก็ไม่นั่งยานที่เทียมด้วยสิ่งมีชีวิตท่านก็ต้องเดินแต่นั้นการเดินเป็นโยชน์โยชน์ก็เป็นของธรรมดาสำหรับพระพุทธเจ้าท่านก็เดินเพื่อไปโปรดที่บ้านอื่นเมืองอื่นเป็นวงจรทั้งวันทั้งคืนไอ้วันที่จะปรินิพพานวันนั้นกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยชน์โยชน์เดินอยู่เป็นโยชน์โยชน์คืนนี้จะนิพพานยิ่งจะนิพพานอยู่เรามารอแล้วก็ยังมีคนมาถามปัญหาเป็นปฏิภาชกในรัฐที่อื่นมาถามปัญหาขอให้โปรดพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นเห็นโอ้นี่มันมากเกินไปได้หมอที่ไล่ไปอย่ามากวนพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระเจ้าโอ้อย่าห้ามมันเรียกมันมาเอามาให้มันเข้ามาแล้วก็มา ให้ถามปัญหาก็ตรัสตอบสั่งสอนจนมันบรรลุธรรมะชนิดที่เป็นพระอรหันต์ได้ถ้า ต่อมาไม่ทำอะไรไม่กี่นาทีท่านก็นิพพานจะไม่ให้เรียกว่าท่านทำงานจนตายได้หรือไม่ได้ยังไงต้องเรียกได้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านจนหน้าที่สุดท้ายเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราคดโกงหน้าที่บิดซิ้วหน้าที่เอาเปรียบหน้าที่หรือเปล่าเราเกลียดเหงื่อกันหรือเปล่าถ้าเราเกลียดเหงื่อแล้วไม่มีหวังที่เราจะทำหน้าที่บูชาหน้าที่ถ้าเราบูชาเหงื่อว่าเป็นพระเจ้าจะโปรดเราแล้วก็ได้จะพอใจในการทำหน้าที่ ขอให้ทุกคนบูชาเหงื่อนี่จะเป็นพระเจ้าอย่าหวังว่าพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยพระเจ้าไม่มาช่วยคนไม่มีเหงื่อ พอมีเหงื่อนั่นจะกลายเป็นพระเจ้าให้มันช่วยนั่นขอให้ทุกคนบูชาเหงื่อ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาจากการทำงานหรือทำหน้าที่ ถ้าบูชาเหงื่อกันแล้วไม่มีใครว่างงานเป็นแสนแสนเหมือนเดี๋ยวนี้พวกจบปริญญายังว่างงานอยู่เป็นแสนเพราะมันไม่บูชาเหงื่อถ้ามันบูชาเหงื่อมีงานทำทุกคนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นใครเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพความเกลียดชังจะหายไปเพราะมองเห็นความจริงอันนี้อัตมยตาก็เกิดขึ้นทำลายล้างความเกลียดคร้านความไม่รักหน้าที่ไม่บูชาหน้าที่ให้หมดไปหน้าที่ก็กลายเป็นสิ่งที่พอใจขึ้นอกขึ้นใจถูกต้องพอใจทั้งวันทั้งคืนนั่นผลของอาตมยตาในการละเสียได้ซึ่ง ความเกลียดหน้าที่ไม่ชอบทำงาน แล้วจะจบมั้งอาตมยตา ช่วยให้หย่าอะไรได้บ้างหย่าจากภพทุกๆภพหย่าจากกรรมทุกๆความหมายหย่าจากอิทัปปัจจยตาไม่ต้องเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหย่าจากพระเจ้าไม่ต้องมาช่วยอย่าจากตัวเองอย่าจากอัตตาตัวเองที่เป็นมายาให้มีตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองฟังแล้วเหมือนกับพูดเล่นหรือโกหกจงมีตัวเองชนิดที่ไม่ใช่ตัวเองถือเอาเป็นตัวเองโดยสมมติชั่วคราวไปวันหนึ่งกันมีตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองอย่าขาดจากตัวเองอย่าขาดจากวัฏฏะที่จะต้องเวียนว่ายไปในกรรมกิเลสและวิบากอย่าขาดจากโลกอย่าขาดจากสังขารการปรุงแต่งอย่าขาดจากสิ่งที่เป็นมายาหลอกลวงอย่าจากกิเลสอย่าจากความหลงไหลในอำนาจวาสนาบารมีอย่าขาดจากโชคชะตาอย่าขาดจากโรคในทางวิญญาณอย่าขาดจากสิ่งที่ตื่นเต้นความตื่นเต้นความน่ามหัศจรรย์ใดๆ
ยาขาดจากปัจจัยที่เป็นการเล่าอารมณ์จิตยาขาดจากความเป็นผัวเป็นเมียยาขาดจากอบายมุขทุกชนิดนะพอแล้วมันมากเกินไปแล้ว ที่พูดให้มากนี่ก็เพื่อมันให้มันได้เผื่อเลือก ใครมีปัญหาอย่างไรก็มันก็จะมีเพียงข้อเดียวจะได้เลือกเอาว่ามันตรงกับเรื่องของตัวแล้วก็อยากขาดจากสิ่งนั้นเอาทีนี้ก็เหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจะมีอัตมยตานี่พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ที่ผู้ที่ฟังอยู่ที่นี่อาจจะไม่เคยได้ยินก็ขอบอกโดยข้าวเงื่อนสักหน่อยว่าให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นสังขารมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามกฎของธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติมันก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปทั้งส่วนที่เป็นวัตถุและส่วนที่เป็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่เรียกว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงเรื่อยเมื่อเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็ลำบากในการที่จะเป็นอยู่เพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันจึงลำบากในการที่จะเป็นอยู่นั่นแหละคือทุกขังหรือทุกขตาความเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเลยเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นอนัตตามันต่อต้านไม่ได้มันไม่มีสิ่งที่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความทุกข์นี้ได้มันจึงเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นในความจริงที่เรียกว่าธรรมัตถิกัตตาความที่มันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนี้เองตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนี้เองเห็นธรรมัตถิกัตตาแล้วก็เห็นชัดว่าโอ้มันเป็นธรรมนิยามตามันมีกฎธรรมชาติบังคับอยู่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อมันเป็นตามกฎของธรรมชาติก็มีการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเห็นอิทัปปัจจยตาลึกเข้าไปโอ้มันไม่มีตัวตนนี่เว้ยมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเรียกว่าเห็นสุญญตาสุญญตาความว่างจากตัวตนเห็นสุญญตาถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นอันสุดท้ายว่าตถาตาตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นเป็นเช่นนี้เท่านี้นี่ก็เป็นเช่นนั่นเองใครเห็นตถาตาเห็นตถาก็เป็นพระตถาคตเห็นมันเช่นนี้เอง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 ไม่แปลกไม่อะไรไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนี้จะไปตามความต้องการของใครไม่ได้ต้องเป็นเช่นนี้เองจึงเกิดความรู้สึกว่ากูเอากำมันไม่ไหวแล้วโว้ยนั่นแหละคืออตมมยตาอตมมยตามันเกิดขึ้นกูเอากำมึงไม่ได้แล้วเลิกกันทีพอกันทีนี่ความหมายแห่งอัตมยตาจะอยู่ในระดับสูงสุดนักกิเลสกลางก็ได้ระดับกลางๆไงคนทั่วไประดับบ้านเรือนนี่ก็ได้ในความรู้สึกที่ว่ากูเอากับมึงไม่ไหวอีกแล้วนี่นั่นน่ะพูดเป็นคำหยาบชาวบ้านอย่างนี้มันฟังง่ายจำง่ายซึ่งขอพิจารณาให้ดีให้เห็นว่าแม้แต่หยาผัวหยาเมียมันก็ต้องมีอัตมยตาจะยาบุหรี่ยาเหล้ายาการพนันอย่างก็ต้องมีอตมยตาขอให้ทุกคนรู้จักใช้อตมยตาให้เป็นประโยชน์อย่าให้เป็นอย่าให้เสียทีที่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนามันเป็นอยู่ที่ตรงกลางระหว่างฝ่ายโลกกับฝ่ายโลกุตระความรู้ฝ่ายโลกียะเนี่ยความรู้ธรรมทิฏฐิญาณว่าไอ้โลกหรือสังขารเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรสูงสุดตรงที่มันเกิดอตมยตาเพราะฝ่ายนี้หลังจากนี้มันจะเป็นฝ่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดบรรลุมรรคผลนิพพาน
นิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดนิโรธะดับปฏินิสสคะรู้ว่าดับนี่เป็นนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นวิมุตติญาณทัศนะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ก็ได้และจะใช้กระแสไหนนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดวิมุตติหลุดพ้นวิสุทธิ์บริสุทธิ์จากความทุกข์สันติมีความสงบสุขนิพพานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็ได้ อัตมยตามันอยู่ตรงกลางเป็นจุดเปลี่ยนกันแล้วกันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนั้นฝ่ายนี้ก็เป็นโลกฝ่ายนี้ก็เป็นโลกุตตระเนื้อฝ่ายนี้ก็เป็นความทุกข์ฝ่ายนี้ก็เป็นความดับทุกข์ไอ้จุดนี้อยู่ตรงกลางเป็นจุดเปลี่ยนคือความรู้สึกถึงที่สุดต่อสิ่งนั่นๆที่เคยหลงเคยยึดถืออยู่ว่าโอ้ไม่ไหวกูเอากับมึงไม่ได้ต่อไปแล้วนี่แหละอาตัมมยตาจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็อาตัมมยตาจะละความชั่วที่รองลงมาได้ก็อาตัมมยตาจะเป็นอิสระจากความชั่วความผิดความเลวร้ายทั้งหลายก็เพราะอาตัมมยตาอาธรรมยตา มันแปลกหูสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินแต่เป็นคำกล่าวที่มีอยู่ในพระบาลีที่ไม่เคยมีใครเอามาพูดบางทีจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรสมาก็สนใจเรื่องนี้อยู่นานเป็นปีๆจึงพบคำเรื่องว่าอ้อมันคือจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยน ละกามด้วยรูปละรูปด้วยอรูปละอรูปด้วยอตัมมยตามันก็หมดแหละเมื่อละกามละรูปละอรูปแล้วก็คือละทุกสิ่งละทุกสิ่งด้วยอตัมมยตาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักอตัมมยตารู้มากขึ้นจนเพียงพอ ที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ให้สมศักดิ์ศรีของพุทธบริษัทเอาอีกแล้วบ้าอีกแล้วมีศักดิ์ศรีอีกแล้วอย่าไปบ้าศักดิ์ศรีกันอีก มีอัตมมยตาสำหรับแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง ปัญหาจะหลุดไปก็เพราะอำนาจของอัตมมยตาคือความเห็นว่าถ้าอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้ต่อไปต้องเลิกต้องหย่ากันทีนี่เรื่องอัตมมยตาจะใช้ยาอะไรได้บ้างสรุปความว่ายาจากทุกสิ่งที่ไม่ควรจะผูกพันกันอยู่หรือคบค้ากันความเป็นพุทธบริษัทก็จะมีเป็นผู้รู้ความจริงเป็นตื่นจากหลับคือกิเลสเป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่เบิกบานแล้วไม่รู้จักโรยนี่การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็สมควรแก่เรี่ยวแรงที่จะพูดหมดแรงจะพูดจึงต้องขอยุติการบรรยายหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างนี่เป็นแน่พระสมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะแก่ผู้ได้ยินได้ฟังสืบต่อไปในการระบัดนี้